อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์การแข่งสร้าง iPhone 11คนกักสวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างiPhone 11ให้ดูกันนะครับว่า iPhone 11ของนุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสวยไหมนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนุ๊บขอแต่งตัวก่อนนะโอเคก็ iPhone 11ของนุ๊บก็สร้างไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะก็สร้างได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนุ๊บจะหาพื้นที่ก่อนละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุ๊บสร้างตรงนี้แล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยหยิบบล็อกควอตออกมาก่อนนะครับนี่ครับบล็อกควอตนะแล้วก็บล็อกทองนะครับนี่ครับวางแบบนี้สามบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อบล็อกทองขึ้นมาความสูง4บล็อกนะครับแล้วก็เอาบล็อกควอตปิดท้ายไปเลยนะแล้วก็หาพวกนี่ครับกรอบไอเทมนะกรอบไอเทมแบบนี้นี่วางลงไปเลยครับก็เป็นประมาณว่าแบบแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับเอาปุ่มมาด้วยนะเป็นปุ่มกดนะครับตรงกลางเสร็จแล้วเราก็หาพวกอะไรก็ได้นะครับที่จะมาเป็นไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอนะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับอินเทอร์เน็ต Google Chrome อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าในเกมมันไม่มีผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาแทนก็จะมีพวกนาฬิกานะครับแล้วก็แผ่นซีดีนะสำหรับเล่นเพลงนะแล้วก็เข็มทิศนะเผื่อว่าลงทิศนะครับก็จะได้ดูบนโทรศัพท์ได้นั่นเองนะแล้วก็เลสโตนแล้วก็ดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเกมฟันดาบอะไรแบบนี้นะแล้วก็พัฟเฟอร์ฟิชนะครับวางไปนะครับแบบนี้นี่ครับแล้วก็สลามบอลเลสโตนดาบนะครับพัฟเฟอร์ฟิชดาบก็คือเกมฟันดาบนะครับประมาณนี้ก็เอาเมลอนนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแตงโมปะทะดาบอะไรแบบนี้นะครับเป็นเกมทำลายแตงโมนั่นเองนะแล้วก็อาจจะมีเค้กนะครับเกมทำลายเค้กแล้วก็ขวดน้ำนะครับเผื่อคุณหิวคุณก็กดซื้อน้ำมาได้อะไรแบบนี้นะสั่งซื้อน้ำโอเคไอโฟนเครื่องแรกของผมเสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเครื่องที่สองต่อเลยนะวันนี้ผมจะสร้างทั้งหมด3เครื่องนะครับก็จะเป็น iPhone สีทองแล้วก็สีเพชรแล้วก็สีเหล็กนะครับก็คือทั้งเหล็กทั้งทองทั้งเพชรนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับเอาบล็อกเหล็กมานี่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับต่อความสูง4บล็อกนะแล้วก็ปิดด้วยบล็อกควอตข้างบนแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมว่ามันห่างกันไปนะเพิ่มคอมมาอีกนิดนึงแล้วกันทุบตรงนี้ออกประมาณนี้ทีนี้ก็เหลือหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มกดทั้งหลายนี่ครับปุ่มกดอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอากรอบไอเทมมาวางแบบนี้ครับจึ๊บผมจะเพิ่มขวานกับกรรไกรไปด้วยประมาณนี้ละกันแล้วก็ที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็คือเอากรอบไอเทมวางให้หมดแล้วก็เอาพวกไอเทมต่างๆเนี่ยใส่ลงไปเป็นไอคอนแอปพลิเคชันนะแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแตงโมเกมทุบแตงโมนะครับเกมทุบแตงโมแล้วก็เกมทุบเค้กแล้วก็ขวดน้ำแบบนี้ทีละอย่างไปประมาณนี้นะครับจึ๊บแล้วก็ปลาปลากระเป๋าพัฟเฟอร์ฟิชพัฟเฟอร์ฟิชแล้วก็สโตนสโตนซอสนะครับเกมฟันดาบก็แอปพลิเคชันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะก็เลสโตนนะครับแบบนี้สลามบอลแล้วก็ขวานกรรไกรด้วยครับก็วางลงไปแบบนี้จึ๊บจึ๊บ
นี่ครับใกล้เสร็จแล้วหรือข้างล่างใช่ไหมก็จะมีแอปพลิเคชันนาฬิกาเข็มทิศแล้วก็เล่นเพลงนะครับเป็นแผ่นซีดีเข็มทิศอันนี้แบบว่าติดโทรศัพท์ได้เลยนะคือเป๊ะทุกอย่างนะครับคือสมมติว่าคุณหลงทางคุณก็ดูเข็มทิศได้ว่าคุณอยู่ทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโอเควางไปเลยครับเจ็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 บโอเคiPhone 11ของนูบก็เสร็จแล้วนี่3เครื่องนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเสร็จแล้วเป็นไงสวยไหมเต้นโชว์หรือสเต็ปไปขนเทพโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านโอ้โหหายไปนานเลยคิดถึงนะโอเคผมคนเดิมนะครับผมชื่อโปนั่นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอวันนี้ผมก็จะมาสร้าง iPhone 11ให้ดูกันนะครับอันนี้คือสร้างแบบเครื่องเบลเลอร์เลยนะแบบใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดนะโอเคนี่ครับก่อนอื่นเลยนะเราจะมาหาพื้นที่กันก่อนนะครับพื้นที่นี่ครับก่อนอื่นแน่นอนครับว่าเราต้องมีขวานไม้แน่นอนนะเพราะว่าเราจะสร้างเครื่องใหญ่ๆเลยนะครับเบลเลอร์เทอร์เลยนะมันต้องใช้ขวานอยู่แล้วนะถ้าเรามาต่อซิลบ็อกนี่เป็นชาติก็คงไม่เสร็จหรอกผมบอกเลยนะนี่ครับวางไปผมจะวางไปสัก20บล็อกแล้วกันนี่นะครับความก้างเอ้ยถุยความกว้างแหมก้างเฉยกว้างก้างปลาเหรออ่ะประมาณ20บล็อกเอ้ยหรือเพิ่มดีวะเมื่อกี้ผมเพิ่มมาตอนนี้เหลือ20บล็อกแล้วปรับเวลาก่อนโอเคความสูงนี่ผมจะเอาสัก50อ่ะเอาสัก50บล็อกต่อไปเลยครับยาวๆ50บล็อกนะมันเป็นเครื่องใหญ่อ่ะมันต้องดูสูงอยู่แล้วนะนี่ครับ50บล็อกต่อไปครับยาวใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอเคนี่ฮะแล้วก็ใช้ขวานครับผมโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าThank you.
ป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ iPhone 11ของผมสวยใช่ไหมล่ะแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะครับแฮกเกอร์นะวันนี้แฮกเกอร์ก็ไม่ได้จะมาสร้าง iPhone 11แต่อย่างใดนะแต่ผมจะซื้อมันมาเล่นเลยนะผมเกียจสร้างนะมันสร้างนานอ่ะพอดีว่ารวยอ่ะครับเดี๋ยวดูเงินในกระเป๋าผมเน่เป็นไงโอ้โหแบงค์ 5,000 ทั้งนั้นมีทั้งหมด4กองคิดดูว่าเป็นเงินกี่แสนอ่ะผมรวยป่ะล่ะนี่ฮะนี่ครับพ่อค้าขายโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับเพิ่งมาใหม่แล้วนี่ iPhone 11นะครับแล้วก็มี iPhone 11 Plus ด้วยโอ้โหเครื่องละ 50,000 นะโอ้โหนี่ครับผมจะซื้อมาเหมาทั้งร้านเลยนะนี่ฮะโอ้โหได้กี่เครื่องวะเนี่ยเนี่ย9เครื่องแล้ว10เครื่องแล้วเป็นไงโอ้โหสุดยอดเป็นไงผมบอกแล้วว่าผมอ่ะรวยระดับแฮกเกอร์ไม่รวยได้ยังไงล่ะแหมนี่ครับก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก20เครื่องนะโอ้โห20เครื่องรวยป่ะล่ะเครื่องละ 50,000 น่ะโอ้โหโคตรรวยอ่ะผมบอกเลยโอ้ก็ตกประมาณ100,000มั้งเนี่ยผมว่านะหรือเปล่าน่าจะพอดีอ่ะตังค์หมดพอดีอ่ะหลายแสนอยู่มั้งเป็นไงก็รวยอ่ะทำไงอ่ะแต่ตอนเนี้ยที่บ้านแฮกเกอร์ยังไม่มี Wi-Fi เดี๋ยวว่าจะไปหายืม Wi-Fi เพื่อนเล่นนะเป็นไงสุดยอดใช่ไหมครับเต้นโชว์หรือสเต็ปไปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ